เจ้าลาวามี3นะครับก็คือรู้สึกเลยได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมเดลอัพมิวสิกครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าลาวามี3ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าลาวามี2นะครับก็ได้ออกมาสวยงามมากและทำไว้ดีมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับเจ้าลาวามี3นะครับนี่ให้จอทัชสกรีนมาด้วยขนาด 3.5 นิ้วนะครับเป็นจอที่ขนาดใหญ่กำลังดีเลยจากที่ผมลองแล้วเนี่ยก็คือทัชสกรีนดีมากติดมือไม่ช้านะครับเจ้าลาวามี3นะครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็จะมีเทคโนโลยีแอร์โซนิก2ก็คือโครงสร้างข้างหน้าเนี่ยจะทำเป็นรังผึ้งลักษณะเป็นเหมือนรังผึ้งที่เพิ่มย่านเบสให้ลึกขึ้นถึง 20% นะครับแล้วก็เพิ่มซัตเทนให้ยาวขึ้นถึง 30% ส่วนเจ้าคอนะครับก็เป็นที่รู้กันดีเลยว่ามันจะไม่มีวันโก่งเลยไม่ว่าจะไปเจอที่อากาศเย็นมากๆหรือที่ร้อนมากๆไม่ว่าจะทิ้งกีตาร์ไว้ที่รถคอก็จะไม่มีวันโก่งเป็นเทคโนโลยีของเจ้าลาวามี3ส่วนทัชชิ่งเนี่ยก็คือดีมากๆเลยไม่สูงไม่ต่ำเกินไปเล่นง่ายเจ้าลาวามี3นะครับก็คือให้มา2ขนาดนะครับไซส์38นิ้วแล้วก็ไซส์36นิ้วนะครับเราเทียบกันได้เลยก็มีขนาดที่แตกต่างกันเจ้าลาวามี3นะครับให้สีมาทั้งหมด6สีทั้ง2ไซส์เลยนะครับสีแรกจะเป็นเทาสเปซเกย์สีที่2คือสีทองซอฟโกลสีที่3สีแดงครับแล้วก็สีน้ำเงินที่ผมถืออยู่แล้วก็สีชมพูและสีสุดท้ายคือสีขาวครับผมเจ้าลาวามี3ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อีก1อย่างนะครับก็คือมันมีแท่นชาร์จสามารถวางกีตาร์กับแท่นชาร์จได้เลยหรือถ้าเราไม่ได้ซื้อแท่นชาร์จเราก็จะมีสายชาร์จให้มากับเจ้ากีตาร์อยู่แล้วนะครับเป็น Type C สามารถชาร์จกับหม้อแปลงบ้านธรรมดาได้เลยครับผมแต่ถ้าเราว่าเปิดทิ้งไว้แล้วเราไม่ค่อยได้เล่นหรืออะไรเงี้ยสามารถอยู่ได้ถึง2สัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนจอทัชสกรีนนะครับว่ามันไวขนาดไหนนะครับนี่จอทัชสกรีนนี่นะครับไวติดมือมากๆเลยไม่ว่าเราจะกดยังไงครับนี่เห็นไหมครับมันจะไวมากๆเลยกับแอปพลิเคชันที่ให้มาในการเล่นเจ้าลาวามี3ครับผมครับเรามาดูที่ฟังก์ชันกันนะครับเปิดหน้าจอมาเราก็จะเจออันแรกเลยจูนเนอร์ก็คือการตั้งสายนะครับก็คือเราดีดปุ๊บมันก็จะตั้งสายได้เลยประมาณนี้นะครับหรือเราจะตั้งเป็นโครมาติกก็ได้เพื่อจะตั้งสายเป็นโน้ตที่เราตามโน้ตที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูที่เทมโปนะครับเทมโปก็คือการเล่นเปิดเมโทรนอมนะครับเราสามารถปรับให้สัดส่วนที่ตามที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น1 4 2 4 3 4หรือ4 4นะครับจะเป็น6 8 9 8ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกค่าโน้ตให้เป็นตัวดำตัวคาเบตแล้วก็เลือกเสียงของเมโทรนอมของเราให้เป็นเสียงแบบที่เราต้องการได้เลยต่อไปนะครับเป็นโหมดเรคคอร์ดนะครับเป็นโหมดบันทึกเสียงแล้วก็เข้าไปที่โหมดนะครับก็จะมีแท็บทูเรคคอร์ดเราก็กดไปที่แท็บทูเรคคอร์ดได้เลยก็จะสามารถบันทึกเสียงได้เลยต่อไปเป็นโหมดเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ใช้ง่ายมากๆเลยก็จะมีรีเวิร์บดีเลย์รีเวิร์บดีเลย์ที่ประสบการณ์ในเสียงเดียวคอรัสเทมโมโลฟังเจอร์ลิงโหมดออกเทปนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยแล้วก็มี IR ด้วยนะครับก็เลือกได้เลยตามชื่อโหมดเทมเพลตก็คือการเราเลือกเสียงมาใส่ในช่องที่เรากำหนดไว้ในเทมเพลตที่1 2 3 4 5นะครับแล้วเราก็สามารถปรับแต่งมันได้ให้มีค่าฟังก์ชันต่างๆตามที่เราต้องการว่าจะเป็นมิกค่าอะไรต่างๆที่ในโหมดเอฟเฟคแต่ละอย่างมีให้นะครับโหมดแพททีสนะครับก็จะเป็นอีก1โหมดที่สำหรับมือใหม่ไว้เรียนรู้ในการฝึกหัดนะครับคอร์ดเทนชั่นก็จะมีรูปแบบตารางคอร์ดให้ดูสตัมมิ่งก็จะเป็นการฝึกการดีดตามจังหวะนะครับหรือสเกลแทนนิ่งก็จะเป็นรูปสเกลให้เราหัดไล่สเกลได้ตามนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดเอทเทนนิ่งอันนี้ก็ดีเลยก็คือการที่จะมีเสียงโน้ตขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงโน้ตนั้นแล้วเราก็ต้องดีดมันให้ถูกนะครับเราถึงจะผ่านมันนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลโน้ตก็เป็นเหมือนการวอร์มมือนะครับดีดเพื่อออกกำลังกายมือกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นี่แนะนำเลยนะครับโหมดลูปนี้ก็จะมีกรุ๊ปจังหวะกองมาให้นะครับเพื่อให้เราสามารถทำเป็นลูปได้สมมุติว่าเรื่องลูปสักลูปหนึ่งเราก็เลือกไปเอามาใช้ได้เลยแล้วก็เลือกค่าของมันให้มีความเร็วช้าลงได้หรือเร็วขึ้นได้นะครับ
แล้วก็เพิ่มบาร์ห้องได้ให้อยู่ทำซิกเนเจอร์ไหนก็ทำได้ครับแล้วก็สตาร์ทมันแล้วเราก็จะเริ่มอัดได้เลยเป็นลูปสมมุติเราเปิดลูปก็จะมีการนับให้เนี่ยครับแล้วก็สามารถกดอัดไปได้เลยในวงกลมแรกนะครับแล้วพอวงกลม2ก็จะเป็นไลน์ต่อไปที่เราจะเล่นนะครับหรือว่าเราจะตั้งค่าเป็นการ continue record ก็คือหมายถึงว่าหมุนรอบเราเล่นเสร็จรอบหนึ่งแล้วก็เล่นรอบที่2ต่อได้ทันทีเลยหรือถ้าเราไม่ต้องการจะเล่นให้ต่อเนื่องเราก็กดปิดมันได้ครับเพื่อเราจะได้เล่นทีละรอบได้แล้วสามารถลบช่องไหนของเวฟที่เราไม่ต้องการออกได้เพื่ออัดใหม่ซ้ำอีกทีก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเสียงก่อนนะครับเป็นเลือกเสียงที่เราเซฟไว้ข้างต้นแรกนะครับใช้ Moonwalk สมมติผมใช้ Moonwalk ก็คลิกไปที่ Moonwalk แล้วก็กลับมาที่ลูปได้เลยเราก็กดบันทึกเอาละครับช่วงต่อไปผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาฟังเสียงเจ้าละวามี3เพื่อเปรียบเทียบภาคปีแอมและภาคอะคูสติกนะครับจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับจากที่ผมได้ลองเล่นลองใช้แอปต่างๆนะครับจากเจ้าลาวามี3นะครับก็คือรู้สึกเลยได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเลยนะครับคือความสะดวกสบายในการพกพาไม่ว่าจะเก็บที่ไหนคอของกีตาร์ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็การทำเพลงของเราก็จะง่ายขึ้นและเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เก็บไฟล์เสียงในโทรศัพท์มือถือแล้วแชร์ได้ทันทีเลยเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆครับกับยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามการพกพาที่สะดวกและน้ำหนักที่เบานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาสำหรับมือใหม่และมืออาชีพนี่คือแบบว่าดีเลยนะครับการปรับเสียงอิสระและกว้างมากๆครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มันเกินคำว่ากีตาร์ไปมากๆเลยนะครับในปีพ.ศ.เนี้ยถ้าเจ้ามีเจ้าลาวามี3ไว้นี่คือแบบ
สุดยอดมากๆครับมันเกินกว่ากีตาร์ตัวหนึ่งมันเป็นทั้งคอมทั้งการบันทึกเสียงทั้งการเก็บรวบรวมไอเดียการแชร์ออกไปในสื่อที่รวดเร็วมากๆครับถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากๆครับผมและที่สำคัญนะครับเจ้าลาวามี3ก็ยังแถมซอฟต์เคสที่โอ้โหหน้าตาล้ำสมัยมากๆสวยและแข็งแรงมากๆนะครับนี่สายสะพายก็ดูแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยและถึงในช่วงสำคัญเลยนะครับเจ้าลาวามี3ตัวเนี้ย38นิ้วราคาอยู่ที่ 34,900 บาทส่วนเจ้าลาวา36นิ้วอยู่ในราคา 31,900 บาทครับอ่ะก็เลือกดู2ไซส์ว่าชอบไซส์ไหนคุณสมบัติเหมือนกันเลยครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็แถมซอฟต์เคสทั้งคู่เลยครับและยังมีสีมากมายให้เลือกนะครับทั้ง6สีนะครับทั้ง2รุ่นเลยทั้ง36นิ้วและ38นิ้วนะครับยังไงก็ฝากเจ้าลาวามี3ด้วยนะครับเราจะทำอะไรกับมันต่อเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจลาวามี3นะครับก็มาดูตัวจริงก่อนได้มาลองใช้งานจริงได้ครับที่ Up Music Store นะครับกีตาร์ล้ำสมัยล้ำยุคในปีนี้นะครับยังไงมาลองของจริงก่อนได้ครับที่ Up Music Store หน้าร้านเรายินดีให้บริการครับหรือช่องทาง Shopee ก็ได้ Lazada แล้วก็มีนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตาม Up Music Store ด้วยนะครับขอบคุณครับ